ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเป็นอีกหนึ่งโครงการของกรุงเทพมหานครที่จะทำให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้รวดเร็วขึ้นอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรระยะทาง 6.4 กิโลเมตรเริ่มจากถนนรัชดาภิเษกลอดใต้คลองบางซื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียรกายเมื่อเปิดใช้จะช่วยแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมขังบนถนนสายสำคัญได้แก่พหลโยธินวิภาวดีรังสิตรัชดาภิเษกลาดพร้าวกำแพงเพชรและสามเสนครอบคลุมพื้นที่56ตารางกิโลเมตรขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 46.5 คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี2560อุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำรวดเร็วแก้ปัญหาน้ำท่วมขังยั่งยืน